ริบแล้วปกติมันจะกระพริบแป๊บแป๊บแป๊บอาจารย์ครับลองรีสตาร์ทคอมได้ไหมรีสตาร์ทไม่ได้ฮะตอนนี้อ่ะได้ไหมสัญญาณไฟตรงนี้เกี่ยวไหมครับตรงสว่างเกี่ยวไหมเกี่ยวครับแต่เขาลองไปมีสตาร์ตรงนี้มาใหม่ดูตามคืออยู่ดีคือมันวูบดับไปเองเลยไม่เราไม่ได้เพราะผมไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้เมื่อกี้แล้วก็มันก็ฟูบไปไม่น่าจะเกี่ยวที่ไม่แน่เหมือนกันอาจจะไม่รู้ว่าตัวไหนแต่ว่ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคือหน้าจอมันก็ยังรันอยู่แล้วก็ฟูบหายไปอะไรช็อตไม่ได้ฮะไม่ได้หรือว่าตัวโปรเจคเตอร์มันร้อนเกินอะไรเป็นไปได้ไหมมันเปิดมาทั้งวันไม่ได้ปิดเลยตอนนี้ผมถึงเจมของBusy Box สเต็ปไหนแล้วนะตอนนี้ผมยังถึง Hatcher อยู่ผมถึง Build Native Extension ละขึ้นยังไงมีใครเสร็จแล้วบ้างครับโอ้เสร็จกันหมดแล้วเหรอเฮ้ยทำไมผมช้าคนเดียวเนี่ยDocker image ดูครับโซโล่เลยงั้นยาวเลยสั่ง Docker image ดูครับสั่ง Docker image ดูฮะสั่ง Docker image ดูครับนะฮะเราจะมีโปรแกรมอย่างน้อยนะฮะมีโปรแกรมอย่างน้อย4ชุดที่มันลงท้ายด้วยอันนี้ลืมแน่นอนเลยฮะลืม slash ข้างหลังเดี๋ยวต้องแท็กใหม่ฮะลืมซะแล้วทั้งหลังต้องแท็กใหม่ฮะสั่งแท็ก image นี้เป็นชื่ออันนี้แล้วก็ slash แล้วก็เว็บ UI ฮะแท็กใหม่ได้ฮะมีแท็กมี slash อยู่ถูกต้องครับไหนขอดูหน่อยฮะฮะไม่มี slash แท็กใหม่ฮะไล่แท็กรายตัวเลยครับอันนี้อ๋อนี่ไงได้แล้วนี่ไงโอเคมีไหมฮะเหมือนกันนะผมเห็นแวบๆมีไหมฮะอันนี้ไม่มีนะฮะไม่มีดูแล้วนะฮะปิดแป๊บหนึ่งก็ได้ครับไม่เป็นไรยังบิวอยู่โอเคยังไม่เสร็จเนาะได้ไหมได้ไหมฮะได้แล้วนะฮะมีสแลชอยู่ถูกต้องนะครับมีเวิร์กเกอร์มีสแลชอยู่นะฮะเฮ้ยทำไมเสร็จกันเร็วจังเลยผมยังไม่ถึงไหนเลยเครื่องผมทำไมมันช้ากว่าชาวบ้านเขาอ๋อผมไปเว็บ UI แล้วใกล้เสร็จแล้วผมใกล้เสร็จแล้วไปเว็บ UI แล้วนะฮะครับผมใช้ image เก่าๆเราสั่งลบออกจากเป็นระบบได้ไหมครับได้ฮะได้เดี๋ยวค่อยลบก็ได้ครับไม่เป็นไรอ๋อแล้วอย่างนี้คืออย่างอันนี้ที่ build เสร็จเงี้ยสั่งว่าสั่ง push ขึ้นกำลังจะทำให้ทำกำลังให้ทำฮะDocker login ครั้งหนึ่งครับ Docker login ใส่ useคนที่เสร็จแล้วนะครับ Docker login ใส่ username password ครับ Docker login ใส่ username password นะฮะให้ขึ้น login success นะฮะขึ้น login success นะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะ push นะครับเดี๋ยวเราจะ push ทั้งชุดนะฮะขึ้นฮับฮะจะ push ทั้งชุดขึ้นฮับนะฮะนี่ถูกแล้ว
แท็กไปใส่โคลอน V1 ด้วยนะฮะนี่ไม่ใส่ก็ต้องแท็กกันใหม่อีกฮะเดี๋ยว define ตัว registry slash ใหม่ด้วยนะฮะเพราะว่า define ผิดไว้ใช่ไหมไม่มี slash เดี๋ยวมันจะ push ไม่ถูกด้วยอาจจะเป็นที่ projector หรือเปล่าฮะ projector ร้อนไปป่ะฮะไฟมันจะของผมมันจะติดดับๆไว้ตรงนี้ไอ้ตรงไฟเขียวๆอ่ะไม่เป็นไรเราอย่างนี้ก่อนนะฮะ Docker Compose ครับ Docker Compose Push Docker Compose นะฮะแล้วก็ Push Enter เลยครับนะฮะจะเห็นว่านี่คือการ Set Up แล้วก็ Push ขึ้นไปทั้งชุดนะฮะมันรู้ได้ไงมันใช้วิธี detect ไอ้ชื่อที่อยู่ในไฟล์ compose เนี่ยฮะจะ detect ปั๊บปึ๊บครับแล้วก็ push ขึ้นไปทำไมต้อง push ครับทำไมต้อง push ฮะมีคิดออกไหมฮะว่าทำไมต้อง push ฮะทำไมต้อง push ฮะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราสร้างคลัสเตอร์ครบทุกโนดแล้วเราต้องให้ทุกโนดดึง image ฮะและตอนนี้ image มันอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ MG0 อย่างเดียวใช่ไหมฮะมันก็เลยดึงไม่ได้ถ้ามันอยู่ที่ MG0 อย่างเดียวเพราะเราต้องส่งมันไปไว้ที่ตรงกลางก่อนใช่ฮะคือถ้าเรามี Docker Registry ของเราเองเราก็จะ push เก็บไว้ใน Docker Registry ของเราเองแล้วก็ให้ทุกโนดดึงลงมานึกออกไหมฮะนึกออกไหมฮะโอเคนะครับได้ไหมฮะได้ไหมน่าจะเป็นที่เวกเตอร์นะใช่เวกเตอร์ก็ไม่เกี่ยวนะเพราะจริงๆมันก็ปึ๊บแล้วเวกเตอร์มันต้องรับไปแล้วก็ขึ้นเลยผมว่าเวกเตอร์น่าจะเดี่ยงละผมว่าเวกเตอร์น่าจะร้อนไงลองปิด Docker Kids Compose แล้วก็ push ครับครับเว้นวรรค push ครับ refine registry ให้ถูกด้วยนะครับไม่งั้นมันจะ push ไม่ติดนะฮะมีใครมีปัญหาเรื่อง push ไหมครับได้นะฮะมีไหมครับมีไหมครับCan't find suitable configuration มันตัวไปเราสร้างไว้หายไปหรือเปล่าลองซอร์สใหม่ฮะใช่ซอร์สใหม่ใช่ไหมฮะโอเคครับแล้วก็เข้าไปeval ชี้ไปที่ MG0 ใช่ฮะ eval ชี้ไปที่ MG0 oh you're so great you can follow almost everything wow very surprising I was just saying the problems that I had before from about 2 or 3 years ago were when you set up something, I had a Redis RabbitMQ, okay. A bunch of workers. All right, all right. But then how do I get everybody's IPs to line up? Right, this is really what you need. Right. That's great. Export. Okay, export key 2 ตัวใช่ไหมฮะ เสร็จแล้วต้อง change directory เข้าไปที่ Dr. Coins ก่อน push.โอเคเดี๋ยวนะครับนี่มันกระพริบแป๊บๆๆเนี่ยแสดงว่าผมว่ามันจริงๆมันอาจจะได้ก็ได้นะWhat's your team?
บางทีได้ปิดสักแป๊บนึงมันอาจจะหายก็ได้เมื่อกี้ผมเผลอไม่ได้ปิดไงจริงถ้ารู้ว่ามันมีปัญหาน่าจะปิดซะก่อนปิดทิ้งไว้ก่อนไม่เป็นไรฮะผมแฮนเดิลได้เดี๋ยวลองดูนะโอเคครับถ้าใครพุชเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะโพซิชันโหนดต่อให้ครบ4ให้ครบโหนด3ให้ครบถึงโหนด3เลยนะฮะถ้าพุชเรียบร้อยแล้วโพซิชันโหนดต่อให้ครบถึงโหนด3ลืมหมดแล้ว you continue provision node 1 2 3นะฮะแล้วก็จอยนะครับเราต้องการ Docker Node LS ที่ครบ4โนดนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้ได้ก่อนเพื่อนเลยเจ๋งมากนะเราต้องการให้ครบ4โนดนะครับ MG0 โนด1โนด2โนด3นะฮะเราต้องการ MG0 โนด1โนด2โนด3มีอะไรผิดปกติกับมันใช่ไหมเนี่ยอ๋อผมเห็นเหมือนกันมันสวิชเป็น HDMI มีคนไปโดนรีโมทยังนอกเปล่าเป็น RGB มาเสียบมาเสียบผมเลยมาด็อกเกอร์โหนด LS แล้วต้องได้4โหนดนะฮะยังเออร์เลอร์อีกเหรอเนี่ยคือมันเงี้ยมันติดเนี่ยมันติดนี่คือของผมส่งไปเพราะของผมมีการสวิชโหมดแต่พอส่งไปนี้ปุ๊บมันดีดแล้วก็มันหาสัญญาณไม่เจอยังได้ไหมครับเหมือนเดิมเลยเหรออันข้างบนนะที่ผมสร้างนี่นะเริ่มเดิมเหมือนสร้างอินสแตนต์ไม่ได้อ่ะโอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้3โนดเอา3โนดก่อน3โนดก่อน3โนดก่อนโอเคครับโอเคอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำให้ออกกันดู เดี๋ยวผมขอ follow ต่อก่อนนะไม่เป็นไรช่างมันไม่เป็นไรนะฮะเรามีสไลด์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูสไลด์หน้า147ครับดูสไลด์หน้า147ฮะสไลด์หน้า117จะเป็นวิธีการ create network ตอนนี้ให้มั่นใจก่อนว่าเราจิ้มอยู่ที่ MG0 ครับนะฮะตอนนี้เราโหนด client เราต้องชี้ไปที่ MG0 นะฮะ client เราต้องชี้ไปที่ MG0 นะฮะ client MG0 มั้ยครับชี้ไปที่ MG0 มั้ยฮะนะฮะดูที่สไลด์หน้า147นะฮะจะมีการสั่งสร้างเน็ตเวิร์กนะฮะมีการสั่งสร้างเน็ตเวิร์กนะครับคำสั่งคือ docker network create นะครับแล้วก็ตรงนั้นมี2ขีดนะฮะขีด driver overlay นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับตั้งชื่อว่า mynet นะฮะ mynet ตั้งชื่อว่า mynet นะครับ mynet แล้วก็ call enter เลยฮะแต่ต้องชี้ไปที่โหนด master ก่อนนะฮะจอยโหนดให้เสร็จนะครับจอยโหนดให้เสร็จชี้ไปที่โหนด master นะครับแล้วก็ docker network create นะครับ driver นะครับ overlay นะฮะขีด driver overlay แล้วก็ mynet นะครับ mynet แล้วข้อ enter ครับข้อ enter เสร็จจะได้อะไรออกมาครับได้เลขออกมาชุดหนึ่งนะฮะ
อันนั้นคือ Network ID โอเคนะครับตอนนี้เราจำแต่ชื่อมันว่าชื่อ MyNet จำแต่ชื่อมันว่าชื่อ MyNet นะฮะจำแต่ชื่อมันว่าชื่อ MyNet นะฮะโอเคนะครับโอเคนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวสื่อกันทางอื่นได้ฮะได้เลยฮะนี่ถอดทิ้งบอกว่าขึ้นไม่เสียถอดนี้แล้วไงก็ไม่ติดคือของผมมันสวิตช์ไปสวิตช์มาแปลว่าผมสัญญาณส่งออกคือผมมันมีการสวิตช์โหมดปุ๊บเนี่ยมันส่งออกแต่ว่าไปตรงโน้นปุ๊บหลุดครับทำได้ฮะผมจะคุยกันผ่านตัวเซิร์ฟเวอร์ครับฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมเขียนสคริปต์แล้วก็ให้ดูในสคริปต์เอานะฮะแป๊บเดียวครับservice create minute
โอเคครับหลังจากเราได้เน็ตเวิร์กแล้วนะครับสคริปต์เบอร์02นะครับดูสคริปต์เบอร์02นะฮะสคริปต์เบอร์02นะฮะดูสคริปต์เบอร์02นะครับสคริปต์เบอร์02นะครับจะเป็นคำสั่ง docker service create นะครับชื่อต้องเป็น mynet นะครับอันนี้คือเราสร้าง RNG random network generator เราสร้าง RNG ตัวแรกนะฮะสร้าง service ตัวแรกนะครับสร้าง service ตัวแรกนะครับเปลี่ยนชื่อผมเปลี่ยนชื่อผมนะครับเป็นชื่อของแต่ละท่านนะครับ copy script มาอย่าลั่นเลยนะฮะเอามาวางเลยก็ไม่ได้นะฮะเปลี่ยนชื่อผมเป็นชื่อของแต่ละท่านนะครับอันนี้สร้าง RNG นะครับสร้าง service RNG ถ้าทำสำเร็จปุ๊บนะครับถ้าทำสำเร็จนะครับสั่ง docker service ls ถ้าทำสำเร็จสั่ง docker service ls นะครับรอสักพักหนึ่งมันจะขึ้น0ทับ1แล้วก็เปลี่ยนเป็น1ทับ1นะฮะถ้าทำอันนี้สำเร็จนะครับสั่ง docker service ls ผมจะใส่สคริปต์เพิ่มเติมเข้าไปให้นะฮะในไฟล์เดียวกันในไฟล์สคริปต์นะครับผมมาร์กไว้นะฮะว่าเป็น docker service ls นะฮะอยู่ในตัว sharp นะฮะนะฮะถ้าแคทดูอีกทีหนึ่งนะฮะสคริปต์02นะฮะสคริปต์02นะฮะจะเห็นบรรทัด docker service นั่นคือ create เสร็จนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของท่านเองนะครับนะฮะถ้าแท็กผิดก็เอาตามแท็กที่ผิดนะครับถ้าแท็กเตรียมมาผิดก็เอาตามแท็กที่ผิดนะครับของผมเป็น v1 นะฮะแล้ว docker service มันจะขึ้นเป็น service rng 0ทับ1เห็นไหมฮะ service rng 0ทับ1เห็นไหมฮะนะครับแล้วเดี๋ยวมันพูมาสักพักหนึ่งมันจะขึ้นเป็น1ทับ1นะมันพูมาสักพักหนึ่งมันจะขึ้นเป็น1ทับ1โอเคนะครับโอเคนะฮะลอง docker service ดูเรื่อยๆเนี่ยนะฮะสักพักหนึ่งมันจะขึ้นเป็น1ทับ1นี่คือการสร้าง service ตัวแรกนะครับนี่คือการสร้างเซอร์วิสตัวแรกนะครับถัดมาครับไฟล์ที่3ไฟล์ที่3นะครับสคริปต์ชุดที่3นะครับเป็นการวันแฮชเชอร์สังเกตว่าผมเปลี่ยนแค่ image จากชุดเดิมเป็นแฮชเชอร์เห็นไหมฮะเปลี่ยนเป็นแฮชเชอร์นี่คือเรารัน RNG เป็น service เรารันแฮชเชอร์เป็น service นะครับรัน RNG เป็น service รันแฮชเชอร์เป็น service เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อผมเป็นชื่อของแต่ละคนนะครับที่บิ้วมาเมื่อกี้นะครับ RNG เป็น service นะฮะ RNG เป็น service hatcher เป็น service นะครับ hatcher เป็น service นะฮะโอเคนะครับแล้วทำยังไงครับดูพอรันเสร็จดูเหมือนเดิมนะฮะ docker service มันจะต้องขึ้นจาก00เป็น01จาก01โทษจาก01เป็น11นะฮะ01เป็น1ทับ1นะ01เป็น1ทับ1นะฮะนะฮะโอเคไหมครับโอเคนะฮะโอเคนะครับอ
สคริปต์ไฟล์ที่4เป็นไฟล์สำหรับ run redis นะครับ redis เราไม่ได้ build เอง redis เราไม่ได้ build เองเราใช้ตัว standard redis นะครับบนเน็ตนะฮะสคริปต์ไฟล์ที่4ครับ04 redis นะฮะ run บนเน็ตเวิร์กเดียวกันคือ mynet นะฮะ run บนเน็ตเวิร์กเดียวกันคือ mynet นะฮะ run ได้เลยนะฮะ run ได้เลยอันที่4นะฮะนะฮะเรามี hatcherเรามี RNG เรามี Hatcher เรามี Redis นะครับนะฮะค่อยๆเสร็จไปทีละตัวทีละตัวเห็นไหมฮะ Service ก็ค่อยๆไปทีละตัวนะฮะอันที่5เราจะ Start Worker อันที่5เราจะ Start Worker นะฮะอันที่5เราจะ Start Workerหนึ่งทับหนึ่งคือเรา start instance 1ตัวเรา expect ว่ามันจะมี1ตัวครับสคริปต์ชุดที่สคริปต์อันที่5ครับ start worker แต่ผมว่ารู้ตายหัวแล้วล่ะเปลี่ยน worker ไปใช่ไหมฮะรันได้เลยนะฮะนะแต่เว็บ UI อย่าพึ่งนะเว็บ UI อย่าเพิ่งนะนะฮะworker ผมแก้เมื่อกี้ผมแก้ไฟล์ผิดไปแก้ worker เป็นยุยซะละนะฮะเว็บอันที่6นะครับนะฮะอันตัวสคริปต์ชุดที่6นะฮะ start ยุยแต่ว่าสังเกตดูดีๆนะครับอันนี้ทำไงด้วยครับ publish port publish port นะฮะ publish port นะครับ publish port นะอันที่6มีการ publish port นะครับอันที่6มีการ publish port นะฮะอันที่6มีการ publish port ครับผมอันที่5ก็เป็น worker ครับผมเมื่อกี้ผมแก้ไปแก้ไฟล์ผิดนะฮะอันที่6 publish port ครับนะฮะ publish port คีย์ p 80:80นะฮะงั้นอันที่6จะ start แล้วก็ publish port นะฮะนะฮะนะฮะแล้วก็ start ขึ้นมาเลยครับเราไม่สนใจนะฮะว่ามันจะอยู่บนโหนดไหนเซอร์วิสไหนขอให้เรามี IP จริงอยู่แค่1ตัวเดี๋ยวมันจะหากันเจอเองนะครับขึ้น1หมดเลยไหมครับขึ้น1หมดทุกอันไหมครับขึ้น1หมดทุกอันไหมครับถ้าขึ้นถ้าค่าของใครเซอร์วิสขึ้น1หมดทุกอันแล้วมีกี่ตัวครับ
RNG มีไหมครับ Hatcher มีไหมฮะ Worker มีไหมครับ Redis มีไหมฮะ Web UI มีไหมครับมีนะฮะเอา IP Public ครับใส่เบราว์เซอร์เลยฮะอันไหนอันไหนเป็น0ทับ1ฮะเว็บ UI เป็น0ยังเป็น0ทับ1อยู่ฮะผมพิมพ์อะไรผิดหรือเปล่าเวิร์กเกอร์ไม่ต้องมีครับเวิร์กเกอร์ไม่มีพอร์ตครับเวิร์กเกอร์ไม่มีพอร์ตนะฮะเวิร์กเกอร์ไม่มีพอร์ตเวิร์กเกอร์ไม่พับบิชพอร์ตนะฮะโทษทีนะครับผมดันแก้ไฟล์เดิมขึ้นไหมครับขึ้นหน้า UI ไหมฮะมีกราฟไหมฮะกำลังเจเนเรตเงินอยู่ไหมฮะนะฮะออกไปจากห้องจะรวยกันซื้อสตาร์บัคไม่ได้นะห้ามนะฮะได้ไหมครับติดอยู่ตรงไหนเอ่ยไม่ขึ้นอะไรฮะเดี๋ยวไม่ต้องไปดูในนี้อ่ะ1ทับ1 1ทับ1เว็บยูอีเว็บยูอีเว็บยูอีนี้พับบิชพอร์ตมั้ยฮะพับบิชพอร์ตแบบ0นะฮะ1หมดเลยโอเคมีกี่โนดฮะอันนี้4ครับ4โนดครบ IP เป็นตัวไหนชนหรือเปล่าชนกับอันไหนวะของเก่ายังมีมั้ยฮะถ้าของเก่าพอร์ต80ไม่ได้ชนนะอันนี้บนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วถูกแล้วนี่อันนี้ ING มารันอยู่ถนนนี้มันคือโปรแกรม My Bitcoin ครับโทษฮะ My Dr. Coin ฮะ My Dr. Coin อ่ะตอนไม่อยู่พอดีแต่ผมขายของ Dr. Coin ขึ้นมั้ยครับขึ้นมั้ยฮะโอเคมีคนขึ้นแล้วมีคนขึ้นแล้วมีคนขึ้นแล้วขึ้นมั้ยฮะขึ้นมั้ยฮะไม่รู้ IP IP ได้ IP อะไรมาฮะได้อันนี้ใช่มั้ยเดี๋ยวผมดู IP ก่อนนะมันเหมือนมันจะ request เข้าไปมันติดอะไรก็ไม่รู้ดูลองดู IP ฮะเลือก IP อะไรมันก็ได้1ตัวที่มันเป็น public ฮะมัน redis มันยังเป็น0 1อยู่ครับไม่ redis ไม่มี v1 ครับลบ docker service rm docker service rm redis แล้วก็ run redis ธรรมดาครับแล้ว redis ไม่มีโคลอน v1 นะครับนะฮะตอนนี้สังเกตว่านะฮะคนที่ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้สังเกตว่ามันจะเป็นประมาณ4 hash per second ใช่ไหมฮะ4 hash per second คนที่ขึ้นแล้วนะฮะสังเกตว่ามันจะเป็นประมาณ4 hash นะฮะต่อวินาทีนะครับกลับมาที่คอนโซลครับสั่ง Docker Service Scale ช้าๆนะครับ Docker ServiceScale worker เท่ากับ2คือเราจะ scale worker node ให้เป็น2 docker service scale docker service scale worker เท่ากับ2กด enter เลยครับแล้วเดี๋ยวกลับไปเฝ้าที่หน้าจอฮะกราฟมันจะดีดเป็น2เท่า docker service scaleworker เท่ากับ2 worker เท่ากับ2เขียนติดกันนะฮะเหมือนในเลคเชอร์เหมือนในสไลด์นะฮะไม่ขึ้นมีบางชิ้นหลุดไม่มี redis ครับ redis ไม่มีโคลอน v1 นะฮะredis อ้าว redis ขึ้นแล้ว worker อยู่ RNG v1 web UI v1มี1 hatcher view เข้าไปดูหน้าจอนะมันน่าจะจริงๆมันน่าจะขึ้นแล้วล่ะฮะอันนี้เป็น IE มีโครมมั้ยฮะต้องโครมนะผมไม่เคยลอง IE จริงๆมันควรจะทำงานได้ปกติแสดงว่ามันใช้ JavaScript แบบเขียนแบบกับโครมนิดนึงDocker service scale นะครับ Docker service scale worker เขียนติดกับเท่ากับ worker เท่ากับ2นะครับมันก็จะออโต้สเกลแล้วก็ทำการ resolve อัตโนมัติแล้วก็กราฟก็จะขึ้นไป2เท่าจะได้ประมาณแถวๆ8มีไหมฮะมีเลข8โผล่มาบ้างไหมฮะมีสปายเพราะว่าคือตอนนี้โหลดเรามีไม่เท่ากันบางคนมี3บางคนมี4ผลลัพธ์จะไม่เท่าแต่นี่คือผมกำลังเล่าให้ฟังว่าเราscale service ได้แล้วมันก็ขึ้นอัตโนมัติเลยมันขึ้นอัตโนมัติเลย
อันนี้เริ่มโทษนะฮะอันนี้เริ่มที่อันนี้เริ่มที่4อยู่โอเคโอเคโอเคแล้วยังไม่ได้สเกลสเกลยังฮะสเกลแล้วสเกลแล้วโอเคฮะนะฮะถ้าลักษณะปกติจะเป็นประมาณอย่างนี้นะฮะก็คือมีเรารันสั่งรัน8ไปสักพักสั่งรัน4พักมึงดีดขึ้นไปเป็น2เท่ามีมั้ยครับได้มั้ยฮะได้ไหมครับคนไหนยังไม่ได้ครับท่านไหนยังไม่ได้ฮะอันนี้ติดที่อะไรฮะเวอร์สเกลคือ2 im docker service ls ดูครับ docker service ls service ls ครับเดดูไอคอลอนน่าจะได้แล้วนะนี่มันส่งอะไรมาไหมครับสักอย่างเหรอเหมือนกับมีบางตัวที่อันนี้กี่โนดฮะ4โนด4โนดต้องเอามันเอาเป็นขึ้นได้โอ้สี่โหนดครบปกติจริงๆน่าจะไม่มีปัญหาแต่ตอนแรกขึ้นไหมฮะสี่ขึ้นไหมผมเมื่อกี้ไม่ได้จอยพับปิดไอพีไม่ได้พับปิดอ่าทีนี้ผมต้องไปทำอะไรกับเน็ตเวิร์กไม่เป็นไรฮะสั่งนิพายแอสไซน์ไอพีก็น่าจะขึ้นเลยแอสไซน์แล้ว gateway time out okay wait time out มีบางตัวมีอ๋อ MG 0เดี้ยงใช่ไหมฮะใช่ครับผมใช้ MG 2เราใช้ MG 2อยู่สั่งนี่เป็น LS มีอะไรมันควรจะได้เมื่อกี้ผมได้แค่ IP ได้ไหมมันไม่ขึ้นอ๋อมันเลี้ยวผิดตัวฮะมันเลี้ยวผิดตัวมันชัฟเฟิลมันชัฟเฟิลไปผิดตัวโทษทีมันโทษทีฮะเดี๋ยวดูให้น่าจะเดี๋ยวใกล้จะได้แล้วฮะแป๊บนึงอันนี้แค่มองไม่เห็นเฉยๆไม่ใช่ว่ามันไม่รันอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงฮะปกติอันนี้ต้องมาอันเดียวใช่ไหมใช่ๆถ้ามันขึ้นอย่างนี้แสดงว่ามันแมทช์ตัว IP ผิดได้อันนี้มาแต่แรกโอ้เหรอฮะได้ E4machine eval docker machine env key u stack นี่1 nova okay นี่ว่า docker in rs mg 0คือ191นะฮะ191ถ้าไม่ถูกก็จะทําอะไรนี่no wow list ip 172.16.1.191ปึ๊บถูก ip คือ233ครับอันเดียวกันมั้ยฮะไม่ใช่เนาะใช่อ๋อใช่ผมไปแอปตัวนี้กลับมาอะไรนะฮะเขาเอาของไปเอามาจากมีชื่ออะไรผิดเอ้ยมันก็ถูกถ้าอย่างนั้นไม่ได้เปลี่ยนมีอะไรผิดพลาดมีอะไรผิดพลาดมีอะไรผิดพลาด IP 233 IP 233ดักเกอร์MG2 ดูล็อกได้ฮะดูล็อกได้เดี๋ยวไล่ดู Docker service PS web UI web UI run บนโนด3 Docker network ls network ls mynet run บน swarmWeb UI run บนโหลด3ได้ publish node ไหมฮะได้ publish IP ไหมครับของแต่ละ node ครับของเว็บ UI เนี่ยไม่
ขีด P80 ได้ใส่ไหมเอาใส่ใส่เทปโค้ดก่อนก็ service kit ไหนไหมขีด P80 WIV 1ก็ถูกก็ถูกก็ถูก Network ก็ใช้ My Net ถูกหมดเลยฮะถ้า inspect ดูจะเห็นอาจจะเห็นแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นมุมไหนแต่ว่าคือนี่มันก็รันอยู่ลอง Docker RM Docker Service RM เว็บยูแล้วก็สร้างเว็บยูใหม่อีกรอบหนึ่งครับจริงเหมือนคนมีใครยังไม่ได้ไหมครับมีใครยังไม่ได้ไหมฮะมีใครแป๊บนึงนะฮะเก็บหนึ่งมันไม่ขึ้นนะครับดูไม่ขึ้นดูใช่ไหมดูตรงเว็บยูฮะว่าเราดูหลอกได้ไหมดูได้ฮะดูได้แต่ว่าหลอกมันจะอยู่กระจายอยู่นิดนึงแล้วก็ PS เว็บยูกี่โหนดฮะอันนี้นี่2โหนดอ๋อ no such image ฮะพิมพ์ผิด image ผิดอ๋อต้อง image ไม่มีบนนี้โอเคครับพูดไม่ขึ้นหรือเปล่าหรือไงเดี๋ยวลองแก้ดูแล้วกันลบต้องลบ service นี่ทิ้งก่อนวิธี troubleshoot เบื้องต้นนะครับคือ docker service ps และตามด้วยชื่อ service ที่มันมีปัญหานะครับมันจะแสดงรายละเอียดออกมาระดับหนึ่งว่าตอนนี้ serviceอยู่ในสเตทไหนรันไม่ได้เพราะอะไรมีไหมฮะไหนดูอันนี้ติดอะไรฮะตอนนี้ก๊อปมาแล้วแก้เป็นตัวนี้ได้นะครับเป็นรันโอเคโอเคแต่ว่ารันยังไม่ได้ใช่ไหม permission ทำไมมันขึ้น permission deny ใช่รันคำสั่งนี้หรือเปล่าแล้วก็ต้องสร้างเน็ตเวิร์กก่อนฮะอันนี้ลืมสร้างเน็ตเวิร์ก Docker network create docker network create ขีด d overlay my net มันมีสเต็ปของการต้องสร้างเน็ตเวิร์กก่อนแล้วก็เอาชื่อเน็ตเวิร์กมาวางคอนเทนเนอร์รอบที่ผมให้เปิดสไลด์หน้าเท่าไหร่นะฮะ100เท่าไหร่นะ147ป่ะใช่มั้ยฮะฮะโอเคได้หมดแล้วทีมนี้แข็งแกร่งมากข้างหลังเรียบร้อยได้หมดแล้วได้หมดแล้วได้หมดได้แล้วเกิดอะไรขึ้นก็สตาร์ทใหม่ก็ได้เลยโอเคได้ไหมครับได้ไหมตรงนี้ยังติดอะไรอยู่ฮะแล้วลองสเกลดูฮะลองสเกลดูคีเอทเน็ตเวิร์กก่อนฮะคีเอทเน็ตเวิร์กก็ยังคีเอทเน็ตเวิร์กด็อกเกอร์เคสเดอร์นั่นด็อกเกอร์คีขีดดีตรงนี้ฮะขีดดีขีดฮะขีดเคาะสเปซแล้วก็มี2ขีดฮะมี2ขีดเดี๋ยวดูอันนี้นะฮะแต่อันนี้นะฮะได้ไหมครับได้เรียบร้อยนะฮะได้ไหมฮะได้ผลได้นะฮะได้ไหมครับสเกลฮะอันนี้เหลือสเกลฮะสเกลยัง Docker service scale worker เท่ากับ2โอเคนะฮะได้ไหมครับได้ไหมฮะเดี๋ยวดูอันนี้นะฮะได้ไหมฮะ you okay okay yeah greatSo you can scale so you can fix you can modify what you like here โอเคเรียบร้อยนะฮะมีการอัปเดตเรียบร้อยได้ไหมครับได้ไหมฮะนะสุดยอดมากเลยนะฮะเราทำกันแบบไม่ต้องดูสไลด์ก็ทำได้นะฮะไม่ต้องมีโปรเจคเตอร์ขึ้นก็ทำได้สุดยอดมากครับตอนสั่งสเกลมันเพิ่มตรงไหนครับตอนสั่งสเกลมันเพิ่มท่อนนี้ขึ้นมาอีกก้อนนึงฮะตอนแรกมันมีก้อนเดียวใช่ไหมฮะเวิร์กเกอร์ก็เพิ่มอีกก้อนนึงเพิ่มคอนเทนเนอร์แต่เพิ่มโหนดไหนไม่รู้ฮะนะตอนนี้มีใครเจอไมโครโฟนผมบ้างโอเคโอเคครับตอนนี้เราเจอสภาพอะไรครับเราเจอว่าเราดีพอยเซอร์วิสครับเราสั่งดีพอยเซอร์วิสเป็นชุดเลยแต่เราไม่เคยบอกมันเลยว่าให้ไปลงโหนดไหนแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วมันรันอยู่โหนดไหนเราจำไม่ได้ด้วยจริงๆว่ามันรันอยู่โหนดไหนเป๊ะๆเราจำมันไม่ได้เราไม่รู้นะครับนี่คือการ deploy นี่คือการทำงานบน swarm mode จริงๆคือไม่มีใครไปนั่งไปสนไม่มีใครไปสนใจหรอกครับว่าจริงๆแล้วโหนดเนี่ย
ที่กำลังรันเซอร์วิสที่กำลังอยู่จริงๆมันไปรันอยู่ตรงไหนยกเว้นว่าเรากั้นแอเรียให้มันใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะแล้วพอเราสั่งสเกลเราก็ไม่สนใจอีกว่ามันจะเพิ่มเป็น2คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะเพิ่มคอนเทนเนอร์ไหนกับคอนเทนเนอร์ไหนมันไม่สนใจฮะแต่มันทำงานได้แล้วสปีดขึ้นไหมฮะสปีดขึ้นจริงๆเนี่ยนี่คือการใช้ swarm mode นะฮะนี่คือการใช้ cluster นะฮะในลักษณะแบบนี้นะฮะงั้นตอนนี้แต่ละท่านนะฮะแต่ละท่านมี resource ของเครื่องที่ไม่ได้เท่ากันบางคนมี3โนดบางคนมี4โนดนะฮะมี resource ของเครื่องที่ไม่เท่ากันแต่ว่านะครับทุกคนสามารถ deploy นี้ได้นะฮะมีอะไรผิดพลาดเอ่ยทำไมเป็น front end image ฮะลบ front end ออกเราใช่ฮะแต่ว่าเราไม่ได้จะใช้ตัวนี้กันลบ front end ออกครับDocker service RM ครับ Docker service RM RM ฮะ RM 24ใช่ฮะปึ๊บโอเคแล้วก็ไล่ตามสคริปต์ฮะสคริปต์ไล่ไปทีละตัวให้มี hash มีอะไรบ้างฮะมี RNG นี่ฮะก็ตามสคริปต์ฮะตามสคริปต์ที่ลองแคทสคริปต์ดูฮะอย่าไปสั่งรันมันเดี๋ยวแคทตัวสคริปต์ของผมดูเดี๋ยวให้ดูเถอะแคทตัวสคริปต์เบอร์02นี่ฮะเนี่ย02โอเค02เนี่ยมีอันนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็คือมี mainnet อยู่แล้วเมื่อกี้สร้างแล้วใช่ไหมฮะก็คือสร้างรันอันนี้ได้เลยตอนนี้ฮะcopy มารันเลยฮะอ๋อ copy ตรงนี้copy มารันได้เลยฮะครับครับได้มั้ยฮะได้มั้ยฮะเดี๋ยวทุกคนต้องทำได้ฮะอันนี้อยู่ที่สเตทไหนเลยไอ้ front end ลบฮะ docker service rm แล้วก็ลบไอ้ชิ้นนั้นออกครับลบชิ้นนั้นออกครับได้มั้ยฮะได้มั้ยฮะยังใครยังมีคำถามอยู่มั้ยฮะต้องขออภัยที่มันตายกลางทางกันทำพวกแมชชีนขึ้นมาก่อนครับเพราะอะไรจริงๆแล้วดีไซน์ทำที่ทำแมชชีนขึ้นมาก่อนเพราะว่าเราต้องเตรียมปูพื้นของที่เป็นเราต้องเตรียมปูพื้นของที่เป็นตัวแมชชีนตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นฟิสิกอลหรือว่าเป็นเวอร์ชวลก็ตามเนี่ยแล้วก็มีและตรงๆก็ได้ครับแล้วก็มีด็อกเกอร์คือที่เป็นแบบที่เราแอคเซสเข้าไปใช้ผมมองก็แบบนี้ก็ไม่เป็นไรได้ครับได้นะฮะตรงนี้ต่ออีกนิดหน่อยมีอะไรตอนนี้ถ้ามันค้างตรงนี้คือมันเสร็จแล้วเหรออ๋ออันนี้คืออะไรครับพอมัน copy มาเพิ่มมันก็รันตรงนี้เอ๊ะไม่น่าใช่ฮะนะฮะไหนดูหน่อยคอนโทรลซีมาก่อนฮะดักเกอร์เซอร์วิส LS ขึ้นละขึ้นอ๋อนี่ขึ้นยังขึ้นเรดดิตอยู่ฮะใช่คือไม่ต้องเขียนต่อกันก็ได้กันแต่ว่าไม่ใช่ฮะคือถ้าเขียนต่อกันต้องลบแบ็กสแลชออกนะฮะมันเป็นแบ็กสคริปต์ถ้าเขียนต่อกันต้องลบแบ็กสแลชออกต้องเป็นแบบนี้ฮะแล้วก็ลอง Docker LS ดูครับลอง Docker LS ดูดูขึ้นอย่างนี้โอเคนะฮะลองค่อยๆทำไปทีละนิดฮะใจเย็นๆฮะคีย์เน็ตเวิร์กแล้วยังฮะคีย์เน็ตเวิร์กยังคีย์เน็ตเวิร์กแล้วนะฮะอันนี้คือชิ้นนี้แล้วก็ลองชิ้นเมื่อกี้ครับชิ้นนี้ฮะคอมมานด์เมื่อกี้ฮะ create นี่ฮะชิ้นนี้ฮะชิ้นมีอันเดียวหรือมี2อันแล้วอันที่3แล้วอ๋อคราวนี้ครับคราวนี้เป็นอันที่3แฮชเชอร์ฮะไปแฮชเชอร์ฮะไปแฮชเชอร์อันที่3ไปแฮชเชอร์ครับได้มั้ยครับได้เรียบร้อยแล้วฮะอันนี้เรียบร้อยมั้ยฮะขึ้นแค่ตัวเดียวไม่เป็นไรครับสวอมขึ้นตัวเดียวอันนี้แล้วตรงนี้เป็นไงฮะพยายามจอยแล้วมันขึ้น already เหมือนกันมันบอกว่ามีอยู่แล้วแต่ว่า docker โหลดรันโหลดดิสก์มาขึ้นตัว
Docker Node List อันนี้มี1ตัวใช่ไหมครับตอนแรกมันจอยได้หมดเลยนะแต่ว่าหลังจากอาจารย์ลบแล้วมันก็เหลือแค่ตัวนี้อ๋อแสดงว่าผมโทษทีผมเผลอไปลบแสดงว่าแต่แมชชีนมีครบนะครับผม05เอาใน05ครับอันนี้05ครับ05เอาพอร์ตออกเอาพอร์ตออก05เอาพอร์ตออกครับถ้าใส่ไปแล้วลบเซอร์วิสของอันตัวนั้นไปฮะเดี๋ยวฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเวิร์กเกอร์ครับวันนี้เวิร์กตรงนี้ฮะคำว่าเว็บยูเนี่ยฮะเป็นเวิร์กเกอร์ W O R K E R ครับชิ้นนี้ฮะ W O R K E R เหมือนกันครับครับผมแล้วก็เอาไปแปะครับแล้วก็ส่วน06ใช้ตามนั้นเลยฮะฮะอีกสักน่าจะใกล้เสร็จแล้วครับครับโทษทีฮะพอมันดับปุ๊บเนี่ยคือระบบรวนฮะต้องมาไล่ดูรายคนต้องก๊อปปี้มาฮะแล้วก็แล้วก็เชนโหมดนิดนึงฮะบวก x แล้วก็ฮะ3ฮะแอดเชียร์ลองรันดูฮะเน็ตเวิร์กไมเน็ตยังไม่มีสั่ง Docker Network Create ครับคือตัวเดียว Create ขีดดีครับผม Overlay Overlay ครับผมแล้วก็ MyNet ฮะครับผมฮะแล้วก็ถึงจะสร้างรันอันนี้ครับผมแล้วก็ลอง Docker Service LS ดูครับDocker service LS ครับ docker ตัวหน้าครับตัวหน้าที่ผิดยิ่งผิดนะยังผิดอยู่ฮะตัวหน้า docker นี่คือมันก็ดูดมาแล้วก็เอาตัว Hatcher กำลังขึ้นอยู่แล้วก็มี Hatcher แล้วก็มี RNG ผมไม่แน่ใจว่าโหนดเดียวจะไหวไหมครับผมสงสัยครับผมแล้วอย่างนี้เวลาสมมติว่าเรานำไปใช้งานจริงเงี้ยไอ้พวกโหนดต่างๆเนี่ยมันคือสมมติว่าเปรียบเป็นอะไรเดียวผมไปลงใน Digital Ocean อย่างเงี้ย มันคืออยู่ใน Droplet เดียวกันหมดไม่ฮะโนดจะอยู่คนละโนดจะอยู่คนละด็อป1โนดคือ1ด็อปเลยครับเรารู้ว่าแต่ละโนดถ้าเอาชื่อเซอร์วิสมาโยงกันมันจะรีโซฟผ่าน embedded DNS แล้วก็ทํา DNS round robin ใช่มั้ยฮะคอนเนคกันได้นะครับคอนเนคกันได้แล้วก็คอนเนคกันได้แล้วก็เริ่มทําเกิดไมโครเซอร์วิสขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วเราสเกลบางเลเยอร์ของมันได้เพื่อดับเบิลโหลดใช่ไหมฮะเพื่อดับเบิลทรูพุตแล้วก็เกิดขึ้นนะฮะงั้นตรงนี้นะครับนี่จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มนะฮะก็คือเราไปเวลกันสักนิดนึงแล้วก็ขออภัยอย่างยิ่งที่มีเรื่องขัดข้องจนนะฮะมันไม่สมูทอย่างที่ผมคาดหวังไว้นะฮะแต่ว่าก็เกือบทุกท่านนะฮะทำได้เดี๋ยวผมจะช่วยโทรโบชูทท่านที่ยังทำไม่ได้จนออกกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับผมครับฮะก็นะฮะก็ในส่วนเนื้อหาก็จะมีประมาณนี้นะฮะตัวสไลด์ก็สามารถเอาไปดูได้นะครับตัวไฟล์ .tar ที่เป็น Docker Coilโหลดลงมาได้นะครับ SCP ลงมาที่เครื่องแล้วก็ต้องเอาไปใช้นะฮะโอเคนะครับผมก็ Docker Workshop นะฮะก็น่าจะมีเนื้อหากันประมาณนี้ก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่สละเวลาอยู่ด้วยกันนะฮะทั้งวันเลยนะฮะเต็มที่มากนะฮะเดี๋ยวผมไล่ทบชุดที่เหลือแล้วก็ท่านที่เรียบร้อยแล้วตามสบายเลยนะครับที่ทางเรื่องอาหารนะฮะ